ตอนนี้อีกหนึ่งบทบาทก็คือคุณพ่อครับตั้งแต่มีน้องแม็กเนี่ยทราบมาว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปมากพอสมควรใช่ไหมครับมุมมองชีวิตเราจะเปลี่ยนไปการมีลูกสำหรับผมนะคือที่ทำมาตลอดชีวิตทำเพื่อตัวเองมันไม่มีละมันรู้ว่าทำเพื่ออีตัวเนี้ยอีกนะทำเพื่อคนเนี้ยเราทำงานหนักไปก็เพื่อคนเนี้ยอ่อนโยนลงเมื่อก่อนอะไรจะเกิดขึ้นเรารับได้หมดแต่ตอนนี้อะไรอย่าเกิดขึ้นกับลูกเราเลยอะไรก็ได้แต่อย่าเกิดอะไรกับลูกเราครับเป็นแรงบันดาลใจด้วยทำให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาบางอย่างที่เขาทำได้ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเขาสอนผมนะวันนี้เขาสอนผมด้วยนะสอนผมทำนู่นทำนี่เขามีอะไรเราก็แชร์กันเป็นเหมือนเพื่อนที่สนิทกันคนหนึ่งด้วยครับคนเดียวพอยังครับตอนนี้เลยอยากมีหลายๆคนนะครับที่เหงาเขาพูดถึงแฟชั่นสีผมนะครับว่ามีแรงบันดาลใจอะไรครับกับการใส่สีผมในแต่ละครั้งครับคือมันเกิดจากการที่ผมชอบทำอะไรเองไงฮะสีผมเนี่ยไปทำที่ร้านเนี่ยผมจะไม่เอาผมไม่ชอบทำที่ร้านผมชอบทำเองอันนี้คือทำเองเหรอครับทำเองตลอดครับเกือบ10ปีแล้วมั้งที่ทำสีผมนะฮะคือชอบเปลี่ยนคือเบื่อ คือเบื่อผมดำแต่ก็จริงๆมันชอบด้วยเพราะมันเป็นแฟชั่นแฟชั่นที่ทำเองได้ที่บ้านนี่เปลี่ยนบ่อยไหมครับจริงๆบ่อยครับจริงๆเปลี่ยนลองชอบจริงๆที่สีที่ชอบคือเป็นสีอยากได้สีขาวแต่ขาวมันถ้าทำสีขาวจริงๆผมเคยทำมันจะขาดสีขาวเนี่ยมันจะแบบผมทำจนแบบสามารถจับเนี่ยฮะแล้วดึงหลุดเลยถ้าสีขาวจะเป็นขาวแบบไวท์เลยไวท์เลยเพราะมันจะต้องมันจะบางมากมันจะกัดผมจนบางมากจริงๆฮาโลวีนที่ผ่านมาผมก็อยากจะทำสีนั้นครับ แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จครับต้องฉีดสเปรย์เอาถ้าอยากขาวฉีดสเปรย์เอาง่ายกว่าไงฮะภรรยากับลูกมีส่วนช่วยเลือกสีไหมครับมีแต่ลูกถามว่าทำไมแบบฟ้าต้องสีหัวสีนี้ด้วยตลอดเวลาแล้วสนุกดีค่ะสนุกดีแต่เคยทำให้ภรรยาครับเคยทำสีเดียวให้กับภรรยานี้เคยเป็นนางพญาผมขาวใช่ฮะก็เคยทำอยู่สีเดียวกันอยู่ประมาณปีนึงอ่ะเขาก็ชอบนะแต่ชอบอยู่แล้วสักพักนึงเขารู้สึกมันไปไหนรู้สึกคนจะมองเยอะบ้าเปล่าวะคู่นี้ทำไมต้องสวมหัวสีนี้หนึ่งคู่เป็นอะไรกันหรือเปล่าสองคนนี้เขาก็เลยกลับไปหัวดำเหมือนเดิมครับแล้วพูดถึงเรื่องภาพถ่ายครับคุณมังชอบภาพแบบไหนครับสไตล์ไหนจริงๆเป็นคนชอบถ่ายรูปนะครับทั้งหมดก็เริ่มมาจากการตอนมีลูกนะฮะเราอยากจะเก็บเมมโมรี่เก็บความทรงจำไว้ถ้าชอบภาพถ่ายแบบไหนละฮะคงต้องมันจะเป็นช่วงๆเหมือนกันนะฮะเป็นช่วงๆพอเราอิ่มตัวกับภาพแบบนี้เราก็จะกลับมาชอบแบบนี้อย่างนี้ตอนนี้ชอบภาพที่มันแบบสตันนิ่งชอบภาพที่มันแบบมันดูคือดูปุ๊บแล้วเรารู้สึกใช่อู้ว้าวเลยโอ้โหมาได้ไงอะไรเงี้ยบางทีอาจจะใช้ Photoshop ช่วยก็ได้ผมรู้สึกเราเป็นมาสายกราฟิกดีไซน์ไงฮะบางทีจะใช้ Photoshop หรือการรีทัชเข้ามาช่วยแต่ต้องเป็นภาพที่แบบดูแล้วเฮ้ยอะไรเงี้ยฮะหยุดคนได้เงี้ยที่เป็นสไตล์ที่ผมชอบครับชอบภาพตัวเองออกมาในแบบไหนก็ทำไงก็ได้ให้ผมผอมฮะชอบก็ต้องชอบภาพที่โดนรีทัชเยอะๆแล้วครับมันดูดีฮะแต่ถ้าเป็นคุณที่ถ่ายแบบยังไงก็ชอบครับเชื่อมือครับผมนี่วันนี้เนี่ยมาถึงบ้านคุณมังเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่เข้ามารู้สึกได้เลยว่าต้องเป็นบ้านของดีไซเนอร์นั่นมาเพราะทุกอย่างดูเหมือนมีการดีไซน์มาแล้วแล้วก็สวยมากๆครับยังไงจะขอให้คุณมังพาชมบ้านนิดนึงเพื่อเดี๋ยวเราจะดูมุมว่าวันนี้จะขอถ่ายภาพคุณมังในมุมไหนครับได้เลยยินดีมากๆเลยครับคุณคิดครับใช่เลยครับใช่เลยโอเคครับช่วงหน้าเราจะพาคุณไปตามติดการทำงานของคุณคิดกับการเตรียมตัวไปถ่ายภาพครั้งพิเศษของคุณมังชัยระดนโชควัฒนาเพื่อถ่ายทอดคำว่า Who are youคุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดกันครับกวดทำอะไรคุณคิดไม่พอใจหรือเปล่าอ้วนไปหรือเปล่าหรือคุณคิดแบบว่ารังเกียจคนอ้วนหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างผู้อายุคุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดช่วงหน้าครับได้พูดคุยกับคุณมังชัยระดนโชควัฒนาถึงตัวตนในความเป็นเขากันแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องตามคุณคิดไปเลือกโลเคชั่นสุดพิเศษภายในบ้านหลังนี้ของคุณมังชัยระดนกันแหละครับว่าแต่มุมไหนจะถูกเลือกมาถ่ายทอดความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณมังชัยระดนในครั้งนี้ตามทั้งคู่ไปเลือกโลเคชั่นกันเลยครับคือเนื่องจากผมจะไม่แบ่งเป็นห้องนะฮะจะแบ่งตีแบบเหมือนแบบห้องเดียวไม่มีประตูเลยคือเป็นทั้งฟลอร์โล่งๆอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีก็เนี่ยฮะกินข้าวห้องนั่งเล่นอยู่ด้วยกันหมดเลยครับสังเกตว่าทุกอย่างจะขาวหมดแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ดำบางบางใช่เฟอร์นิเจอร์ดำนี่เกิดจากการถ่ายรายการครับดีไฮโปรไฟล์ดักดักหรูๆหน่อยนะฮะแล้วก็เลยเป็นเฟอร์นิเจอร์ดำแต่เมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นแบบมินิมอลหมดครับคือบ้านนี้ใช้ถ่ายรายการด้วยใช่ครับใช้ถ่ายรายการตัวเองตลอดนะครับ
อย่างเฟอร์นิเจอร์นี่คือเลือกเองหมดเฟอร์นิเจอร์ก็เลือกเองหมดครับแต่เราจะมันจะไม่เหมือนอย่างนี้นะฮะมาบ้านผมหกเดือนก็จะเปลี่ยนไปแล้วฮะผมก็จะย้ายตำแหน่งปินโนก็จะไปที่อื่นบางทีมันเบื่อโซฟาคือเปลี่ยนมูฟราวตลอดนะครับเพื่อพอมันรู้สึกว่าเวลาบ้านที่เราเปลี่ยนได้มันทำให้เรารู้สึกดีไม่ได้อยู่บ้านทุกอย่างมันเป็นขาวดำหมดทุกอย่างมันก็สามารถสลับสับใช่ครับถูกต้องเลยแล้วก็บูฟมันไม่ได้มีบิวอินนะฮะสามารถขยับได้หมดมีมุมโปรดหมดในบ้านมุมโปรดก็มีนะจริงมุมโปรดนั่งตัวนี้บ่อยนะฮะนั่งเล่นเกมแถวนี้บ่อยครับเพราะมันโดนแอร์เดี๋ยวลองนั่งให้ดูนิดนะครับปกติท่าประจำผมก็คือนั่งตรงนี้นะฮะสำหรับโลเคชั่นแรกก็คือห้องรับแขกในโทนสีขาวสะอาดตาที่ถูกเปิดกว้างให้เชื่อมโยงกับห้องครัวและมุมนั่งเล่นเพื่อสร้างความโปร่งโล่งสบายให้กับพื้นที่ในทุกๆส่วนซึ่งทุกๆมุมของที่นี่ก็ได้ถูกพิถีพิถันตกแต่งด้วยของเดคอเรทในโทนสีขาวแนวเดียวแทบทั้งนั้นยกเว้นก็แต่ห้องรับแขกในอีกโซนที่ถูกตกแต่งในโทนสีดำตัดกันเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ๆที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งพื้นที่ทั้งโทนสีขาวและห้องรับแขกในโทนสีดำสุดคลาสสิกนี้ก็ถือเป็นโลเคชั่นที่น่าสนใจมากๆครับนี่นะครับจริงๆห้องนี้เป็นห้องที่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำของผมที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผมภูมิใจกับห้องนี้มากเพราะว่าผมติดเป็นติดสติกเกอร์ฝ้าเพราะเวลามีแขกมาบ้านแต่ว่าหนูอุ้ยที่เป็นผู้ช่วยผมเนี่ยเขาเข้าห้องน้ำแล้วเขารู้สึกกดดันมากเพราะมันเห็นหมดเลยแต่ก่อนนี่คือไม่มีฝ้า ไม่มีฝ้า แล้วฝั่งนั้นก็เปิดได้ด้วยนะฮะจะเห็นว่าฝั่งนี้ก็จะเปิดขึ้นไปสุดได้ตรงนี้ครับก็เป็นห้องทำงานผมซึ่งปกติผมทำงานออกแบบตรงนี้ตลอดแต่เนื่องจากตอนนี้มีการที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยถ่ายโฆษณาที่นี่แบบ 20-30 เรื่องอะครับมันมีการ move คอมพิวเตอร์ผมบ่อยผมก็เลยโอเคย้ายขึ้นข้างบนเลยตรงนี้เป็นห้องที่แบบห้องที่แบบไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าจะมีการย้ายและถ่ายทำอะไรกันตลอดแถวนี้ครับตรงนี้ก็เป็นมุมตรงนี้ไม่ค่อยได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำงานถ้าปกติจะมี iMac ใหญ่ๆตัวนึงมีคอมมีพรินเตอร์อยู่ตอนนี้คือย้ายขึ้นข้างบนหมดนะครับเขาลองเล็งมุมหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นอันนี้เป็นมุมดูการ์ตูนของลูกครับลูกเป็นผมแทบไม่ได้ใช้เลยฮะลูกสาวกลับมาก็จะนั่งดูการ์ตูนตรงนี้ครับก็นะฮะมี iPad ลูกวางอยู่จะมุมพักผ่อนของลูกครับเวลาทำบ้านเนี่ยทุกอย่างที่ซื้อมาหรืออะไรที่อยู่ในบ้านผมต้องมี2 อย่างคือมินิมอลหรือเปล่าแล้วก็เป็นไทม์เลสดีไซน์หรือเปล่าคืออะไรที่มันดีไซน์ที่บ่งบอกอายุอย่างเงี้ยผมจะไม่ชอบครับผมจะอย่างเงี้ยโต๊ะอย่างเงี้ยเรียบๆหรือโซฟาอย่างเงี้ยที่มัน20ปีที่แล้วก็ดีไซน์แบบนี้มีหรืออนาคตก็อารมณ์นี้มีผมก็โอเคได้อยู่บ้านผมได้จะเป็นไทม์เลสดีไซน์ที่ผมจะเลือกมาอยู่ในบ้านนะครับครับโลเคชั่นที่2ห้องลิฟวิ่งรูมสุดรีแลกซ์ที่ประกอบไปด้วยห้องดูทีวีและโต๊ะทำงานแบบส่วนตัวที่ยังคงคอนเซ็ปต์สีขาวโปร่งโล่งสะอาดตาเหมือนส่วนแรกครับคือมันจะไม่ได้ออกแบบอะไรมากผมจะเน้นทุกอย่างคือมันต้องไม่มีอายุอะฮะดีไซน์คือเหมือนแบบทุกอย่างมันต้องไม่ใช่บอกโปร่งไม่มีอายุประตูนี่ก็โดนด่าเหมือนกันเพราะไม่มีที่จับด้วยผมต้องมาติดเข้าออกที่ต้องมานั่งดึงกันอย่างนี้ฮะนี่ครับนี่ก็เป็นห้องนอนนะครับผมห้องนอนที่ส่วนใหญ่ผมอยู่เองนะครับตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะกินข้าวเช้าแถวนี้นะครับตรงนี้ไม่รู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนอนเลยครับเป็นเหมือนโซนที่แยกออกมาแต่ว่ามันอยู่ในครับไม่จับผมไม่ค่อยมีห้องบ้านผมทั้งหลังจะมีห้องไม่กี่ห้องเองครับเสือจะเป็นเปิดทะลุหมดก็เป็นเหมือนห้องนอนที่เนี่ยกั้นด้วยม่านเฉยๆฮะซึ่งก็ครับไม่มีประตูไม่มีอะไรครับโล่งๆแล้วตรงนี้ครับเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบสะสมของเล่นอะไรเยอะใช่ไหมครับก็มันทำให้แบบมันเยอะแล้วมันรกการที่จะมีบ้านที่มีตีมอย่างเงี้ยมันต้องมีที่เก็บของรกๆเนี่ยฮะก็เป็นตู้ของเล่นผมครับ ตู้ของเล่นทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับต้องใช้เท้ากดใช่ไหมต้องกดที่จับก็ไม่มีนะฮะต้องใช้แบบของเล่นก็จะเป็นเมืองจำลองเป็นเดอะซิมสันที่ชอบนะฮะเป็นมาคอสนะครับก็จะเป็นตีมอย่างเช่นเมืองจำลองนี่ก็เป็นเมืองที่ขนาดหนึ่งต่อเปิดขึ้นมาเหมือนเป็นอีกโลกเลยนะดีไซน์ก็เนี่ยฮะจุดนี่ที่ทำงานของผมนะฮะที่เมื่อก่อนอยู่ข้างล่างย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นห้องนอนของผมนะครับซึ่งก็เป็นห้องนอนที่โล่งๆเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ค่อนข้างรกเหมือนกันนะครับก็ย้ายไปย้ายมาฮะโต๊ะพวกนี้ผมก็นี่ฮะย้ายไปย้ายมาตรงนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่นั่งกินอะไรได้เหมือนกันนะเป็นเก้าอี้นั่งทำงานชั่วคราวอะไรเงี้ยครับ
ดูแลสบายตานะครับทุกอย่างเป็นเหมือนสีขาวหมดใช่ครับเคยเล่าให้คนอื่นฟังนะครับว่าดีไซเนอร์จะชอบเห็นอะไรที่แบบ blank canvas เห็นอะไรที่มันแบบเอ้ยอะไรที่มันกระดาษขาวเราอยากจะใส่ creative ลงไปและการที่เราทำอะไรกับยุ่งๆมาเรามองสีขาวมันจะโอเคเหมือนไอเดียเราต้องคิดอะไรที่มันเยอะๆไปหมดเอามาเจอที่มันเป็นเหมือนแคนวาสปล่ามันทำได้องเหมือนแบบเราสบายใจขึ้นโล่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบสีขาวอยู่แล้วครับก็เลยแล้วทำไมจะไม่ขาวหมดเลยล่ะผมก็เลยทำตัวเองเอามาเลยขาวหมดโลเคชั่นต่อไปคือห้องนอนสุดเอ็กซ์คลูซีฟของคุณมังนั่นเองครับซึ่งในห้องนี้ก็ประกอบไปด้วยมุมสุดพิเศษมากมายทั้งโต๊ะรับประทานอาหารสีขาวน่านั่งและชุดเก้าอี้พักผ่อนสุดรีแลกซ์รวมไปถึงมุมของเล่นสุดเซอร์ไพรส์ซึ่งเป็นของสะสมสุดรักสุดหวงของคุณมังที่ถูกรวบรวมอยู่ในตู้ลับของเขาที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับห้องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าแต่วันนี้คุณคิดจะเลือกใช้โลเคชั่นมุมไหนสำหรับการถ่ายภาพในครั้งนี้ไปฟังกันครับตอนนี้เขาเริ่มมีมุมอยู่ในใจบ้างแล้วครับเดี๋ยวขอไปดูชุดที่คุณมังเตรียมมาดีกว่าคิดว่าอยากจะเล่นเกี่ยวกับแบบกราฟิกให้มันเป็นแบบขาวดำแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันโอ้โหขอบคุณมากครับชอบมากครับได้เลยครับครับผ่านจากโลเคชั่นก็มาต่อที่คอสตูมที่จะช่วยบ่งบอกความเป็นคุณมังชัยละดลกันบ้างแล้วว่าแต่วันนี้เราจะได้เห็นลุคสุดพิเศษลุคไหนของเขาในการถ่ายภาพครั้งนี้ไปฟังกันครับวันนี้คุณมังเตรียมชุดอะไรมาบ้างครับอันนี้เป็นชุดที่ปกติใส่อยู่แล้วไหมก็ใส่ครับปกติผมจะใส่ลาคอสตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแนวโปโลชอบลาคอสอยู่แล้วครับแล้วก็มีเตรียมแจ็คเก็ตมาด้วยบ้างนะฮะมีของนี่ของแบรนด์ของญาติครับอโดโฟโดมิเกสนะครับเตรียมมาบ้างนะครับปกติวันสบายๆก็เป็นแนวละครสิ่งละครใช่ไหมครับเป็นพรีเซนเตอร์ละครใส่ได้ที่เท่าเดียวครับครับแล้วก็แจ็คเก็ตปกติชอบใส่แจ็คเก็ตหนังไหมครับไหวไหมปกติไม่ใส่แจ็คเก็ตหนังครับเพราะว่ามันร้อนมากครับอยู่เมืองนอกตอนนี้เราทำตัวเหมือนเราอยู่เมืองนอกกันนะตอนนี้หนาวมากนะครับสูตรผมก็ผ้าวินเทอร์ครับใช่ครับแต่นะฮะเราเหมือนนักร้องไทยอ่ะที่ขึ้นคอนเสิร์ตต้องใส่แจ็คเก็ตเราเป็นอย่างนี้วันนี้ครับมุมที่มองไว้ครับคิดว่าน่าจะมีมุมที่เป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้นะครับเนี่ยสักสองมุมน่าจะใช้ได้อยู่ครับแล้วก็มีมุมที่เป็นโต๊ะกินข้าวบนห้องนอนครับแล้วก็อยากจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องเป็นคอนทราสต์ขาวดำเพราะทุกอย่างมันเป็นขาวดำหมดวันนี้ก็อยากจะเป็นชุดก็น่าจะเป็นโทนขาวดำครับได้เลยครับโอ้ดีน่าสนใจมากเลยครับผมจริงๆนะคิดว่าเสื้อยืดสีขาวเนี่ยก็น่าจะไปนั่งกับพวกโซฟาที่เป็นโทนดำได้ครับแล้วก็อาจจะมีสูตรสีดำอันนี้เราก็เอาเข้ามาเล่นได้แล้วจริงๆคิดก็ชอบชุดที่คุณมังใส่อยู่ตอนนี้เลยเราจะไปใส่กันมีมุมที่ยืนอยู่ตรงนั้นสักมุมได้ไหมครับโอ้จัดได้เลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอเป็นชุดนี้ก่อนแล้วกันครับคุณมังขอให้คุณมังเปลี่ยนชุดนี้ก่อนได้ไหมครับสำหรับชุดที่จะบ่งบอกความเป็นคุณมังในชุดแรกก็คือเสื้อโปโลสีขาวตัดขอบด้วยเส้นสีดำจากแบรนด์ลาคอสซึ่งชุดนี้ก็ได้มาพร้อมกับรองเท้าหนังสีขาวบุลายที่ตัดกับเชือกสีเหลืองและเย็บได้โดยรอบจากแบรนด์จัสเปาปิดท้ายด้วยแว่นตาดำสุดเท่ที่จะทำให้ลุคแรกในวันนี้ของคุณมังดูลงตัวขึ้นมาทันทีครับชุดที่2เสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำสุดเท่จากแบรนด์ซาร่าแบรนด์ผู้นำเทรนด์ด้านเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่ถูกใจเหล่าเซเลบคนดังมากมายซึ่งชุดนี้ก็มาพร้อมกับแว่นตากันแดดสุดเท่คู่ใจของเขาที่จะทำให้ลุคของผู้บริหารสุดเท่ในครั้งนี้ดูสมบูรณ์แบบมากๆครับชุดที่3เสื้อเชิ้ตดีไซน์เรียบเก๋จากแบรนด์มูจิแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นเจ้าของแนวความคิดเรียบง่ายและเป็นที่มาของการกำเนิดมูจิในปี1980ภายใต้สโลแกน Lower Price for a Reason โดยจำกัดสีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ให้มีแค่สีน้ำตาลอ่อนขาวดำน้ำเงินและสีเงินเท่านั้นโดยชุดนี้ก็ได้ผ้าพันคอจาก H&M มาช่วยเพิ่มลุคเล่นความน่าสนใจให้กับลุคที่3ปิดท้ายด้วยแว่นตาอันนี้ที่เข้ามาช่วยเพิ่มเติมความมั่นใจให้กับลุคนี้ของคุณมังได้เป็นอย่างดีครับตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าคุณคิดเนี่ยเราเคยเจอแต่ตามงานนะครับคือคุณคิดเนี่ยมีลุคที่เรียกได้ว่าเป็นลูกของเจ้าสัวจริงๆเป็นเหมือนผู้ชายที่เพอร์เฟคจะพาดูดีลุคดีเหมือนเป็นคุณชายคนนึงเลยอะเราก็ประมาณเฮ้ยเขาจะแบบประมาณไหนหรือเปล่าเพราะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ติงตองขี้เล่นมากจะเป็นคนที่เป็นคนที่แบบค่อนข้างเป๊ะๆเหมือนกันเนี้ยเราก็เอ้ยจะทำไงดีกวดทำอะไรคุณคิดไม่พอใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอ้วนไปหรือเปล่าหรือคิดแบบว่ารังเกียจคนอ้วนหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็มีบ้างนิดนึงช่วงหน้าเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะเราจะพาคุณไปดูการทำงานของคุณคิดคณะชัยเพื่อชมการกดชัตเตอร์ครั้งสำคัญของคุณมังชัยละดลโชควัฒนาเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่า Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดช่วงหน้าครับWe'll be right back.
ทรตคือการถ่ายภาพเพื่อสื่ออารมณ์ความเป็นตัวตนของคนคนนั้นออกมาซึ่งการถ่ายภาพครั้งนี้คุณคิดจะต้องมองให้ออกดูให้เห็นและดึงความเป็นตัวตนของแขกรับเชิญคนพิเศษออกมาให้ได้มากที่สุดโดยปล่อยให้เขาเป็นในแบบที่เป็นเพื่อเราจะได้เห็นว่า Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายนี้